หญิงสาวอนาคตไกลไปฉีดโบท็อกซ์เสริมความงามกลับมาต้องนอนโคม่า5วันอีกหนึ่งเรื่องสะเทือนใจจากการเสริมความงามเมื่อสาวตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์อนาคตไกลต้องกลายเป็นผู้ป่วยโคม่า5วันจนสุดท้ายความหวังก็พังทลายเพราะเธอเสียชีวิตในที่สุดเหตุสะเทือนใจดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาหลิวลี่ถังหญิงสาวชาวสิงคโปร์วัย32ปีทำงานเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์อนาคตไกลเป็นลูกสาวคนโตจากพี่น้อง3คนด้วยความที่รู้สึกว่าตัวเองมีรูปร่างไม่ค่อยจะสมส่วนเท่าไหร่เลยมีความคิดที่อยากจะฉีดโบท็อกซ์เสริมความงามเช่นหญิงสาวทั่วไปที่รักสวยรักงามเธอจึงเดินทางไปยังคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในมารีนาเบย์เพราะที่นี่มีใบรับรองทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้แต่กลับกลายเป็นว่าทันทีที่เข็มฉีดลงไปหลิวกับมีอาการสั่นไปทั้งตัวและหมดสติไปทีมแพทย์และพยาบาลจึงรีบนำตัวเธอส่งไปยังโรงพยาบาลกลางสิงคโปร์และเธอก็อยู่ในอาการโคม่านานถึง5วันด้านสามีของเธอรู้เรื่องนี้จากแม่ของหลิวและรีบมายังโรงพยาบาลเพื่อดูอาการเธออย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากนั้นคลื่นแห่งความทุกข์ก็โหมกระหน่ำใส่ครอบครัวหลิวอีกครั้งเมื่อทางโรงพยาบาลเรียกทุกคนมาแจ้งข่าวร้ายให้ทราบว่าอาการของหลิวนั้นถึงขั้นวิกฤตแต่ทางโรงพยาบาลจะพยายามทำทุกทางเพื่อช่วยชีวิตหลิวอย่างสุดความสามารถแต่หลังจากวันที่13มีนาคมหลิวก็จากไปอย่างไม่มีวันหวนคืนเนื่องจากสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแม้จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตติดตั้งเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถยื้อมัจจุราชไม่ให้พากเธอไปได้เบื้องต้นยังไม่มีใครทราบว่าการฉีดโบท็อกซ์ในครั้งนี้จะทำให้หลิวเสียชีวิตได้อย่างไรเนื่องจากไม่มีการระบุสารเคมีที่ฉีดให้หลิวนั้นคืออะไรรวมถึงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลิวมาฉีดโบท็อกซ์เธอเคยมาหลายครั้งแล้วหลังจากทราบว่าลูกสาวคนโตของครอบครัวจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาสมาชิกในครอบครัวต่างตกอยู่ในภาวะใจสลายเสียใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อเหตุการณ์สะเทือนใจในครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะเสียใจอย่างไรทางด้านแม่ของหลิวก็ได้บอกว่าตอนนี้ไม่ขอด่วนสรุปอะไรทั้งนั้นและจะรอข้อมูลอื่นๆอีกต่อไปอย่างอดทนทั้งนี้เธอได้ฝากเตือนหญิงสาวคนอื่นด้วยว่าหากจะเสริมสวยความงามแล้วก็ควรคิดให้ถี่ถ้วนก่อนเสมอเข้าใจว่าความสวยกับผู้หญิงเป็นของคู่กันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัยในชีวิตหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องนี้กับสาวๆท่านอื่นอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า